ลูกนอนตั้งแต่ไม่เกิน2 ทุ่มนะคะประมาณ1 ทุ่มหรือ1 ทุ่มครึ่งเนี้ยก็จะพาอ่านหนังสือเริ่มพาขึ้นเตียงอ่านหนังสือแล้วก็ไม่เกิน2 ทุ่มนี่คือหลับเรียบร้อยค่ะตอนเช้าเขาก็จะตื่นเองประมาณ7 โมงเช้าเพื่อที่จะไปโรงเรียนนะคะไม่มีการงองแงวันนี้ไปเรียนคือพูดจารู้เรื่องทุกอย่างไม่มีงองแงแง่งอนพอถึงเวลาคุณแม่ส่งเสร็จปุ๊บคุยคุณครูสักพักก็ขอตัวกลับเขาก็เข้าใจทุกอย่างลูกแม่น่ารักมากแค่แบบวันที่9เนี้ยก็คือเข้าที่เข้าทางละแต่วันนี้คุณแม่จะไปรับหนูตอนเที่ยงหลังจากที่ทานอาหารกลางวันเสร็จนะครับทานอาหารเสร็จประมาณเที่ยงครึ่งก็จะรับกลับบ้านแล้วก็พากันไปซื้อของก็เริ่มสบายใจลูกเข้ากับที่โรงเรียนได้เข้ากับเพื่อนกับคุณครูทุกอย่างไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีปัญหาแล้วก็รู้หน้าที่ตัวเองทุกอย่างคุณแม่ก็ฝึกทุกวันให้ลูกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รู้หน้าที่ตัวเองทุกอย่างขอบคุณนะครับลูกชายที่น่ารักของแม่เก่งมากครับลูก